ว่ามันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับราคาเนี่ยหวังว่าทุกคนจะไปมีดกันนะครับมีที่มีโอกาสรับรองว่าดีแน่นอนคิมไม่รู้ว่ามีดอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าพูดถึงมีดที่คิมรู้ก่อนนะครับมีดที่คิมรู้เนี่ยมีด SB5 เนี่ยโหโชว์สุดยอดอ่ะเออว่าโชว์สุดยอดซ้อมกันจริงจังมีด VK4 คุณจะได้เห็นความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นในผม3คนแน่ๆส่วนมีดผมสิ่งที่ผมคิดไว้อะไรที่มันเป็นผมคนเดียวอ่ะผมมีสิทธิ์ในการออกเสียงออกเสียงเต็มที่เนี่ยรับรองว่าคุณจะงงกับมันผมคงไม่ทำอะไรแบบปกติอ่ะถ้ามันแปลกๆมีดผมก็จะงงๆเหมือนมั่วๆนิดนึงใครมานี่ก็ต้องทำใจหน่อยว่ามันจะงงๆนะทุกอย่างมันจะผ่านอะไรมันจะผ่านผมได้ทุกอย่างผมอยากทำอะไรก็ทำในมีดอยากจะเอาข้าวขึ้นมากินบนเวทีผมก็จะทำผมอยากจะยกเวทบนเวทีผมก็อยากจะยกอะไรจะทำอะไรผมก็ทำเพราะงั้นเนี่ยผมไม่อยากเรียกให้มันว่าเป็นมีดมากกว่ามีดผมอะผมเรียกว่ามันเป็นงานมันเกิดผมที่คุณมานั่งดูผมไม่ดีไม่เอาขอโทษมีที่พวกคุณมาอยู่ในงานมันเกิดผมดีกว่าผมมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ชอบที่รีตองและผมเป็นคนแบบง่ายกำลังขับรถกลับบ้านหลายคนงงเอ๊ะพี่คิมไล่กี่รอบก็รถคนละคันตลอดเลยครับรถเนี่ยมันจะมีทั้งรถที่คันแรกรถคันที่สองรถของแม่รถของพ่อมันก็จะหยิบมาใช้สลับไปสลับมาเนี่ยมีครับที่ผมขับรถได้หลายคันมีคนชอบขับรถครับขับรถเองเวลาที่ไปเที่ยวกันหรืออะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคนอาสาขับรถเพราะคันไหนคันไหนผมก็ขับได้ยกเว้นคันแบบสิบล้ออะไรเงี้ยไม่ไหวยากไปมันใหญ่ไปรถตู้ยังไม่เคยจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยภาษาอังกฤษก็ไม่เป็น44 45ไม่ได้แสดงตัวแสดงงานมีที่ญี่ปุ่นถ้าคนไทยมีกำลังทรัพย์ถึงมาก็ไปนะบอกใบ้หน่อยๆว่านอกจากกิจกรรมมีมีกิจกรรมข้างนอกด้วยนอกมีแต่รู้สึกว่ามันต้องใช้แต้มบุญไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีการเลือกยังไงแต่มีกิจกรรมข้างนอกไว้แค่นี้อยากได้ตุ๊กตาหน้ารถไหมนะครับผมก็ตุ๊กตาติดบ้านเลยไม่ค่อยได้เอามาติดเพราะว่าลูกผมชอบซื้อให้ตัวใหญ่แง่ไม่ใช่ความหมายก็คือมีคนนั่งข้างๆใช่ไหมจะอยากได้ไปทำไมนี่เนี่ยก็เวลาเหงาก็ไลฟ์สดคุยกับทุกคนดีกว่าได้หลายคนด้วยไม่ได้คนเดียวใช่ไหมเบียดอยู่ได้ทั้งพันกว่าคนใช่ไหมช่วงนี้นี่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมพวกเราไม่ค่อยมีงานกันเลยนะก็วิธีง่ายๆครับผมเวลาที่เขามีโบสถ์มีอะไรก็ช่วยกันโบสถ์ช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยให้ผู้ใหญ่เขาได้เห็นว่าเอ๊ะไอ้กลุ่มพวกนี้มันเล่นละครมาเป็นปีๆแล้วมันก็ยังมีกระแสอยู่นะมีแฟนคลับอยู่นะเขาก็จะจ้างเราไปเองเลยแต่เนี่ยบางคนบางเจ้าบางผลิตภัณฑ์เขาคิดว่าเก่าไปแล้วละครอะไรเงี้ยหรือเปล่า SB5 ก็ช่วยกันด้วยนะครับช่วยกันปั่นวิวช่วยกันอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบว่าวิวเยอะเขาก็ได้รู้ว่าเราเป็นศิลปินไม่ใช่ศิลปินแบบตะก่อยคนรู้จักเขาก็ไม่อยากจ้างไปตอนนี้ใจผมอยากออกอีเวนต์ไม่ได้อยากออกอีเวนต์เดียวนะใจผมอยากออกอีเวนต์เป็นเต้นเพลง SB5 ให้คนดูคือด้วยความ
ที่คิวเราน้อยอ่ะแล้วเราซ้อมกันน้อยใช่ป่ะตอนถ่าย MV ก็ยังไม่ได้ซ้อมท่าเต้นมันก็เลยไม่มีท่าเต้นเลยปุ๊บพอจะขึ้นโชว์ก็มาซ้อมท่าเต้นกัน3วันเสร็จแล้วปุ๊บพอหลังจากนี้เรามีเวลาว่างเราก็ใส่ท่าเต้นใส่อะไรเพิ่มไปด้วยไม่งั้นถ้ากูคนเด็กโชว์ก็หลายรอบท่าเต้นเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วท่าเต้นเราก็จะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสมบูรณ์อ่ะใช่แล้วก็ไปซ้อมเต้นซ้อมร้องกันให้หนักขึ้นแล้วก็จะได้เห็นความเปลี่ยนไปได้เลยพอลองต้องใช้เวลาเพราะเห็นว่าพวกเกาหลีที่เขาเป็นศิลปินกันนะเขาใช้เวลาซ้อมกันเป็นปีๆที่เดบิวต์กว่าจะได้เดบิวต์เสร็จก็มาซ้อมกันอีกยาวนานมากกว่ามันจะได้แล้วรักชาวต่างชาติด้วยอันนี้เมาให้แฟนไทยฟังแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกเรารักแฟนไทยของเราอยู่แล้วแล้วเราบอกรักกันบ่อยทำไมถึงว่าเรารักชาวต่างชาติด้วยประเทศจีนประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ลาวพม่าเวียดนามโอ้ยหลายประเทศเลยพูดชื่อพูดได้หมดมีอินเดียเม็กซิโกอีกอะอเมริกาอีกอะบราซิลอีกอะคือเราดีใจที่แบบว่าเขาแบบไม่ได้ฟังภาษาเราเรื่องเลยอ่ะเขาก็ยังมาชอบเราอะไรเงี้ยคนหล่อๆหน้าตาดีในประเทศเขาต้องเป็นแง่เขาก็ยังมาชอบเราดีใจมากเลยทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆไทยด้วยนะที่ทำให้เขาได้รู้จักแฟนๆไทยไม่ปิดกันก็คงไม่ได้เขาก็คงไม่เห็นพอไปแฟนมีทบ่อยๆแล้วเราเสพติดแฟนมีทแล้วเนี่ยเราอยากไปพอมาอยู่ผมก็อยากไปจัดแฟนมีทแฟนมีทข้อดีของการแฟนมีทอ่ะมันเหนื่อยแบบจับใจเลยนะนอนก็ไม่ค่อยได้นอนกับคนโอ้โห3ชั่วโมงเก็บของอีกเคลียร์ของว่าบาเดินทางเหนื่อยมากแต่สิ่งที่มันได้ขึ้นมาในแฟนมีทคืออะไรรู้มั้ยนั่นเองเอาเลยมันได้ความสุขกลับมาเต็มๆผมไม่รู้ว่าคนเสียตังค์เข้ามาดูบัตรเขาได้ความสุขเขาจะเสียใจตังค์ไหมแต่ว่าไอ้คนที่เราแสดงโชว์ให้เขาอะนะก็บอกมาผมได้ความสุขแบบมันฮีลตัวเองมากไม่รู้จะนึกภาพออกมั้ยแต่ว่าอุ้ยหมดไม่รู้ว่าจะนึกภาพออกมั้ยแต่ว่าคือเราแล้วเรามั่นใจได้ 100% เลยว่าคนที่นั่งดูเราอ่ะเขารักเราอ่ะในโลกนี้มีสักเท่าไหร่ที่จะมีสักกี่คนที่แบบมีคนที่รับมาหาได้มากขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นงานมีอีเวนต์หรืออะไรก็ช่างอ่ะคือมันแบบสิ่งที่โอเคแหละเป้าหมายหลักก็คือเงินที่เอามาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวนะแต่สิ่งที่ได้มารองแต่มันสำคัญระดับหนึ่งพอๆกับเงินที่เอาไว้ใช้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองเลยก็คือได้เจอแฟนคลับนี่แหละดีใจมากๆที่มันมีวันนี้นะว่ามันจะมีมีตกนิดหน่อยนะว่าถ้าไม่ได้มีผลงานแล้วเนี่ยหรือผลงานที่สร้างใหม่มันไม่ดังไม่ได้ปังไม่ได้มีชื่อเสียงเนี่ยมันเล็กเนี่ยผมจะต้องเอาไว้ที่จุดนี้เนี่ยคิดถึงมากขนาดไหนแล้วเศร้านะครับบรรยากาศโอเคด้วยว่าแล้วเราก็ลาไปดีกว่าเพราะว่าผมถึงบ้านแล้วนะครับแล้วผมถึงบ้านด้วยว่านะครับอยากให้ทุกคนนะครับผมรักกันไปแน่ๆนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวมีตลอดไปกันนะครับทุกคนที่ติดตามผมแล้วก็น้องๆอีก5คนนะครับรวมถึงทุกๆคนเลยที่แบบน้องตัวเล็กๆตัวน้อยๆที่แบบที่รู้จักกันมาในรอบ
อบด้วยกันเนี่ยก็